收看开心学汉语直播视频第321集นะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่บรรยากาศแบบชิลๆชิคๆสไตล์ป๊อปปี้หยางแอนเมย์ฟางเหล่าซือนะคะวันนี้ถือว่าเป็นไลฟ์พิเศษจริงๆนะคะคือมาแบบไม่ได้นัดหมายและที่สำคัญก็คือเรามาช่วงเวลาแบบว่าเป็นกลางคืนนะคะปกติจะเป็นแวมไพร์มาดึกดึกนะคะวันนี้นะคะแบบว่ามาแบบตอนกลางวันหน้าก็ดูซีดๆนะคะปากแดงแจ๋ๆนะคะทีนี้ก็จะเพลินไม่ฟังเราซื้อว่างนะคะแล้วหลบหนีลูกมาได้ด้วยนะคะลูกเล่นน้ำอยู่นะนี่คือมาช่วงเวลาแบบว่าก็เลยแบบมาสอนพิเศษร้องเพลงกันนะคะอ่ะหลายคนอาจจะเพิ่งมาเป็นแฟนเพจของป๊อปปี้หยางเราซื้อนะคะเพิ่งมาเป็นแฟนคลับกันนั้นเดี๋ยวแนะนำกันก่อนดีกว่านี่ฮาดาเจ้าฮา自我介绍一下อ้าว我的中文名字叫杨美芳ก็ชื่ออะไรฟังออกใช่ไหมคะยางเมย์ฟังเนี่ยใครตามดูป๊อปปี้หยางเราซื้อเมื่อ2ไลฟ์ที่แล้วติดกัน2วันนะคะเนี่ยเราซื้อปูทางเพื่อมาฟังป๊อปปี้ไม่ใช่มาฟังเมย์ฟังเราซื้อเขาแนะนำตัวนะไปฟังเราซื้อจะซื้อเขาชื่อว่าเมย์ฟังแซ่ยางนะยางเมย์ฟังเราซื้อ你是哪国人呢泰国人哦，你是泰国人，那么现在怎么啊？但是你一般不在泰国是吧？是，现在基本上都在中国北京。哦，老师一般都在北京。老师อยู่ที่ไหนรู้ไหม？美芳老师อยู่ที่ไหนคะ？北京。北京啊，那为什么你住那边啦？因为我结婚，嫁给中国人啦。结婚啦，แต่งงานแล้วนะคะแต่งออกด้วยนะคะเจ้าเก๋จงกว่าเรนล่ะเจ้าเก๋จงกว่าเรนแล้วก็คือแต่งกับชาวจีนนะเจ้าเก๋เนี่ยเจ้าคือการแต่งผู้หญิงแต่งออกเก๋แบบว่าให้แต่งให้กับจงกว่าเรนชาวจีนนะคะนั่นมาใน北京生活多久了从读书到毕业结婚生孩子就11年了吧11年哦หลายคนบอกข้างหน้าไม่รู้พูดอะไรครับแต่รู้ว่า11年ค่ะ11年什么意思呢11 年ก็คือปีแล้วเมื่อกี้前面那个说了一大堆话那个什么出来吧从那个读书啊没办法เขาทำอะไรที่ได้11ปีที่ปักกิ่งก็คือ从读书从คือจากตั้งแต่เขาแบบ读书นี่คืออะไรคะเรียนหนังสือเรียนหนังสือ从读书然后呢到毕业到毕业จนถึงเขาจบการศึกษา读书毕业คือจบการศึกษานะคะอ๋อนี่毕业啦毕业好多年了是中学毕业还是中学毕业还是大学毕业ถ้า中学毕业นี่จบมัธยมค่ะเขา大学毕业นะคะจบมหาลัยแล้วไม่ธรรมดานะคะ degree ถึง硕士นะคะ master degree นะคะจบปริญญาโทนะคะที่ไหน毕业北京语言大学北京语言大学นะคะไม่ธรรมดานะคะจบ BLCU นั่นเองนะคะแล้วก็从那个你说你读书从读书到大学毕业然后结婚谈恋爱过吧谈恋爱我们谈恋爱很快了谈恋爱啊不过谈恋爱很快谈恋爱多久谈恋爱大概快一年吧以为是谈恋爱几天结婚แล้วนะคบกันกี่วันแล้วแต่งงานนะคะเปล่าเขาคบกันก็เกือบ1ปีแล้วก็เจียวคุณนะคะแต่งงานแล้วก็现在在中国待着นะคะก็อยู่ที่เมืองจีน
现在宝宝孩子宝宝也在中国、也在中国。孩子多大了现在？大的七岁多了。大的七岁ก็คือคนโตอายุ7ขวบแล้วนะคะ小的快五岁了。小的快五岁跟小的跟我大宝宝一样大นะคะเราซื้อก็แชร์ก่อนนะนี่มาเรียนเนียนๆนะคะมาฟังเอนเตอร์เทนกันเนียนๆแล้วไม่แชร์ไม่ได้นะคะอย่าลืมนะคะให้กำลังใจพวกเรานะคะด้วยการเตียนแจ้งส่งตาไอฮ่าฮ่าตาช่าแล้วก็分享นะคะ就是分享到你们自己的脸书上还有如果你知道哪个朋友喜欢唱歌喜欢学汉语喜欢娱乐可以分享给他们นะคะถ้าใครรู้นะคะว่าเพื่อนนะคะกำลังเรียนจีนอยู่ชอบภาษาจีนอยากฟังเพลงจีนมาอัปเดตอะไรวัยรุ่นแฟชั่นอย่างน้อยก็คือได้แบบว่าเสื้อผ้าหน้าผมแฟชั่นจากพวกเราไปก่อนแล้วนะคะก็รีบแชร์ไปเลยนะคะโอเคนะงั้นเดี๋ยวเราจะขอแชร์ไปที่แฟนเพจเราซื้อนิดนึงนะคะไม่ฟังเราซื้อนี่ผู้เฟินเสียงเหรอไม่มีเพื่อนเนาะไม่ได้พกโทรศัพท์เข้ามาอ๋อโอเคไม่ได้โทรจีจีไลน์เดี๋ยวขอว่างล่ะจะได้โยเคอร์ลิลี่ไลน์สอนไปก่อนนี่คือโยเคอร์ลิลี่อะคูเลเล่นะคะภาษาจีนคือโยเคอร์ลิลี่อะคูเล่ก็จะมีแค่สี่สายจะสี่เส้นนะคะมีสี่สายถ้าเป็นกีตาร์เนี่ยเรียกว่ากีตาร์กีตาร์อันนี้ไม่ใช่กีตาร์นะ不是吉他这是尤克里里不是吉他ถ้ากีตาร์ก็จะใหญ่นิดนึงนะคะมีหกก็เป็นกีตาร์มีหกสายอันนี้ก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะคะหกสายแต่ว่าสี่สาย四弦นะคะก็คือบอกว่ามีสี่สายโยเคอร์ลิลีอันนี้เรียกว่าโยเคอร์ลิลีแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้คือลูกไงถ้าเป็นแม่คือฉีทาเป็นกีตาร์นั่นก็จะมี6สายนะคะพูดว่าแชร์เรียบร้อยแล้วงั้นวันนี้ต้องโยเคอร์ลิลี่ด้วยโยเคอร์ลิลี่นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันคือวันนี้เรามาแบบชิลๆนะคะสอนนอกสถานที่วันนี้ป๊อปปี้ยังเราชื่อกับใหม่ฟังเราชื่อนะคะเชิญจาปิงมาจาปิงคือแขกพิเศษนะคะในรายการคือมาสอนร้องเพลงจริงมันไม่ได้ร้องเพลงหรอกก็คือพวกเราร้องกันได้แต่จะมาบอกว่าเดี๋ยวตอนที่ใหม่ฟังเขาซื้อเขาเล่นดนตรีไปด้วยแล้วเขาร้องเพลงเนี่ยให้พวกเราลองฝึกว่าเขาเรียกว่าลองฟังดูสิจับคำศัพท์ฟังคำศัพท์ว่าง่ายเพลงนี้ง่ายคำศัพท์เป็นคำศัพท์ง่ายๆว่าพวกเราเนี่ยสามารถฟังได้กี่คำอย่างน้อยน่าจะได้10คำใช่และที่สำคัญเพลงนี้คือมีคำศัพท์ที่มันเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นเพลงจีนที่เขาแต่งแบบมีคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศไทยอะไรของอะไรประเทศไทยอย่างเงี้ยเยอะมากก็เลยน่าสนใจ那么这首歌叫什么名字呢ให้ทายเพลงนี้เพลงอะไรมีกินคาหลีคาหลีอ๋อชื่อคาหลีเป็นภาษาไทยว่าชื่อเพลงกะหรี่เพลงกะหรี่กะหรี่กะหรี่นะคะชื่อเพลงกะหรี่กะหรี่คือเมืองไทยก็มีอะไรอร่อยคะแกงกะหรี่แกงกะหรี่จริงเขาก็แบบว่าชอบมาเมืองไทยต้องกินแกงกะหรี่เขาเลยตั้งชื่อเพลงนี้ว่าคาหลี่คาหลี่คือถ้าเป็นภาษาจีนกลางเพลงที่เดี๋ยวเราจะร้องกันเนี่ยชื่อว่ากาหลี่ซึ่งกาหลี่เนี่ยมันเป็นเครื่องเทศนะคะซึ่งถ้าใช้เป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือกะหรี่นั่นเองผงกะหรี่นะคะผงกะหรี่นั่นเองแล้วเพราะว่าทำไมถึงเรียกว่ากะหรี่เพราะว่าประเทศไทยดังพวกเครื่องแกงผัดผงกะหรี่ต่างๆคือถ้าต้องกินแกงต้องกินแกงเช่นถ้าแกงเขียวหวานอ่ะคนจีนเขาก็ใช้คำว่ากะหรี่เลยนะเขาไม่มีคำว่าเครื่องแกงคือเขาใช้คำว่าเป็นกะหรี่เป็นเครื่องเทศนึงแต่ว่าเป็นสีเขียวเขาจะเรียกว่า green curry ลี่คาหรี่กะหรี่ถ้าเป็นแบบผงคาหรี่พวกแกงเป็ดย่างมันแดงแกงขวดล้อจริงกะหรี่วันนี้ก็สอนเพลงกะหรี่กันแล้วกันนะคะพร้อมที่จะฟังหัวล้อใหญ่ดูด้วยหัวล้อใหญ่เพลงกะหรี่เพลงกะหรี่รีบแชร์นะคะเดี๋ยวมาฟังเพลงกะหรี่กันค่ะแยกกะหรี่ภาษาจีนนะคะกะหรี่กะหรี่3และ泰国新加坡印度尼西亚咖喱有苦茶印尼就称它做斯巴饭也喝真酸辣Coco Paco Mago Mago Sapa Papilla Yang Guo Yen La Xiang Guo Pi Zhu Hua Feng Jing Mei Yu Hua Ye Shi Xia Hai Shi Jian Yong Shi Pa Du 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 Gan Na Gan Na Ya Gan
ียบร้อยนะคะเพราะมาได้ยินคำศัพท์อะไรไปมั่งคะเสียงเพราะมากนะคะเนื้อไอแมนบอกว่าเสียงเพราะมากนะคะนี่ดูจากหูจอนี่ก็มีนะคะตัวชัวร์เขาจริงจังเขาจริงจังจินจังนะคะแปลว่าตื่นเต้นนะคะพอใส่เข่าเข้าไปด้วยคือตื่นเต้นมากนะคะเสียงพร้อมมากเพราะจังค่ะเราชื่อหอยเขือไอ้นะคะแล้วก็เหมียวบอกว่าเราซื้อค้าทันค่ะดวงดีมากๆเลยนะคะโอ้โหทันรายการเรานี่คือดวงดีใครไม่ทันนะคะก็อาจจะไม่ดีใช่ไหมฟังออกแต่กะหรี่ครับก็ถูกใช่ค่ะแม่เนี่ยเป็นออกแต่กะหรี่ใช่เหมือนกันตอนแรกเพิ่งปักอย่างซื้อฟังเขาดีนะเพลงอะไรกะหรี่กะหรี่ให้มันเพลงอะไรของเธอกะหรี่ทั้งเพลงเลยนะอ่ะคราวนี้นะคะมันมีอะไรบ้างไหนไหนลองมันมีแบบอะไรนะมันขึ้นต้นเพลงนะคะขึ้นต้นเพลงนะก็คือไทยกัวไทยกัวสิงคโปร์อินโดนีเซียอ๋อไทยกัวสามประเทศสิงคโปร์อินโดนีเซียเราซื้อก็ได้ท่อนเดียวประเทศไหนคะอ่ะมี3ประเทศอยู่ในท่อนแรกเลยค่ะก็คือไทยโกชิงเจียพัวอินโดนีเซียประเทศอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยประเทศอะไรบ้างไหนบอกได้ไหมไหนมีคนพิมพ์มาหรือเปล่าไทยกัวไทยกัวไหนประเทศไทยใช่ไหมไทยกัวคือประเทศอะไรคะเราชื่อช่างเกอเหินเหาทิงอ๋อนะคะอ๋อโจ้บอกว่าได้ยินว่าพักพัทยา มีพักมีคำว่าพัทยาอยู่ค่ะแต่ไม่ได้พักนะคะทั้งผ่านไปเลยก็ถูกมีถูกใช่ค่ะพัทยาถูกเยี่ยมเยี่ยมเฉินไม่ใช่บอกว่าเปลี่ยนจังเปลี่ยนจังเฉินไม่ใช่บอกว่าไทยสิงคโปร์อินโดนีเซียใช่ปะตัวนะคะอินโดนีเซียVBM บอกกะทิบอกว่าไทยสิงคโปร์อินโดนีเซียใช่ไหมคะไทยสิงคโปร์อินโดนีเซียใช่อันไหนลองท่อแรกมาอีเออร์ซันและไทยกัวสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วประโยคต่อไปนะคะใช่ชื่อมาดูกาลิโยกุชะอินนีเจอเชิงทาอ๋อกาลิโยกุชะโยกุชะอินหนีเจียวเฉิงถาอันนี้ก็มีอยู่3ที่ด้วยกันอันแรกคือเขาพูดคำว่าอะไรกะหรี่กะหรี่นะคะพูดถึงคาหรี่โตเขืออิงเว้ยตัวอักษรจีนตัวนั้นอ่ะมันอ่านว่าคาก็ได้มันอ่านว่ากาก็ได้นะคะมี2ถ้าคาคือคาเฟ่นะคะถ้าอ่านเป็นเครื่องเทศคือกะหรี่นะคะกะหรี่ก็คือผงกะหรี่นั่นเองใช่ไหมผงกะหรี่แล้วไม่มีโรกูชาอันนี้เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อมากของมาเลย์นะคะหรือว่าทางใต้ของประเทศไทยโรกูชาชื่อ什么呢อยากไม่ฟังหรอชื่อน้ำแกงบักกุเตบักกุเตบักกุเตนั่นเองค่ะเคยกินไหมอร่อยอร่อยเว้ยโรก็คือเนื้อไงเนื้อสัตว์กูก็คือกระดูกชาก็คือชานะคะโรกูชาก็บักกุเตใช่ไหมบักกุเตนะคะแล้วก็จะมีอีกอันคืออินนีจูชงถานั่นก็คือที่อินโดนีเซียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในอินโดนีเซียนะคะตุ้ยบ้างตุ้ยมาหัวชงตุ้ยมาตุ้ยละตุ้ยละหอบปังหอบปังชาชาบอกว่าจากที่ไม่ได้เข้ามาดูนานวันนี้ได้เข้ามาดูดีใจมากและมีความสุขมีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะสนุกดีค่ะคิดถึงมากๆค่ะจากาคาหลีตุ้ยละพี่ฝนคาหลีก็คือผงกะหรี่นั่นเองนะคะเฮาจิวบุเจียนค่ะคุณหยางใหม่ฟังนะคะเฮาจิวบุเจียนโอเคตาเจียนพอมีประโยคต่อไปแล้วค่ะประโยคต่อไปลองท่อนนั้นเลยค่ะและช่างหน้าชมหน้าาจื่อคาหลีใช่ไหมอาชงแล้วก็ไทยกัวสิงคโปร์กาหลีแล้วก็อีสานค่ะไทยกัวสิงคโปร์อินโดนีเซียกาหลีโยกุชาอินนีเจอเชิงทาจัวสปาฟังเย่หัวเจิงซันนะหยุดแค่นี้ก่อนแต่นี่น่าสนใจว่าเป็นคำศัพท์ที่ง่ายๆและใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันที่สุดเหมือน日常生活经常用到的生词นะคะดีนะเธอ说做 spa 放烟火蒸桑拿是什么呢ได้ไหมเอ่ย做 spa ก็ spa ทั่วทำใช่ไหม spa ก็ spa ไง水疗啊就是水疗แต่ถ้าเกิดแบบพูดแบบแบบวัยรุ่นหน่อยอังกฤษหน่อยก็ใช้คำว่าสปาสปาอะไรเงี้ยจัวสปาแต่เขาจะเสียงชัดหน่อยเหมือนคนไทยเงี้ยก็ไม่แบบสปาใช่ไหมคะจัวสปาหายอยู่หน่อยอีกก็ชื่อฟังเย็นฮวาฟังเย็นฮวาฟังเย็นฮวาฟังเป็นคำกริยาแปลว่าเหมือนกับการปล่อยการจุดออกไปเย็นฮวาชื่อ什么意思呢美芳老师พลุ
不呦蹦哦，所以呢，放烟花的意思是จุดพลุปล่อยพลุอ่าจุดพลุปล่อยพลุฟังเยนฮวานะคะจู่สปาเสร็จแล้วนะคะก็ฟังเยนฮวาไปจุดพลุนะคะแล้วก็เนี่ยเจิ้งซังหนา是什么意思เจิ้งยืนนั่นก็原来那个蒸它的意思是นึ่งไปนึ่งไปนึ่งภาษาไทยอย่าแปลว่านึ่งนะคะเดี๋ยวลองดูว่าเจิ้งซังหนาต้องซังหนาซังหนานี่คือ英语的吧จงซังหนาจงซังหนาเป็นภาษาอังกฤษแบบของจีนเขาก็คือซาวนานะคะซาวนาคือซังหนาสิเจิ้งซังหนาเนาะก็คือไปนึ่งสปาคนไทยเรียกอบสปาคนจีนเรียกนึ่งสปาเจิ้งเจิ้งนะคะวันนั้นเพิ่งเรียนเรื่องอาหารใช่ไหมจึงจีด้านไงไข่ตุ๋นใช่ป่ะแต่ถ้าในที่นี้ต้องใช้ภาษาไทยให้มันเข้ากับก็จะเป็นอบซาวนาอบซาวนานี่เรียกว่าอะไรนะคะจึงซังหนาจึงซังหนาอ๋อจึงซังหนาเดี๋ยวเรามาลองสับเท่านี้พร้อมกันดีไหมอ่ะจั่วสปาซะไรจั่วสปาฟังเย่ฮอจึงซังหนาต่อไปก็เป็นภาษาอังกฤษช็อกโกเอาใหม่เลยทั้งท่อนเลยค่ะจั่วสปาใช่ไหมจั่วสปาฟังเย่ฮวาเจิ้งซังหนาโคโค่ไทเปิลแมงโก้แมงโก้อันนี้ภาษาจริงป่ะเนี่ยภาษาจริงภาษาอังกฤษพูดภาษาจริงนะคะอันนี้เป็นภาษาอันนี้ละเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งโคโค่นะคะก็มาจากคำว่าโคโค่นัทนะคะโคโค่นัทนี่คืออะไรจ๊ะโคโค่นัทเรียกภาษาไทยนะโคโค่นัทชื่อเขาเรียกในเพลงนี้จะร้องแค่โคโค่ในนี้คือโคโค่นัทนะคะก็คืออ้าวสอนไปแล้วอย่าทำให้เขินนะอย่าทำความอยากเขินเหมยฟังเราซื้อสอนภาษาหนึ่งเรานะภาษาจีนใช่ไหมโคโค่ภาษาจีนมีใครได้เอ่ยเรียกว่าอะไรคะภาษาจีนเรียกว่าอะไรคะพี่พันวิบอกว่าจีนเทียนชิบูเหินเหยียวอี้ซือนะคะเหมียวบอกว่าเราซื้อคะทานข้าวเที่ยงหรือยังคะหายไม่อยากชิมจะคิดถึงคิดถึงขอแบบดูเสียหลายขั้นตาเจียคือซื้อขั้นจะเป่าละพูดบอกว่าก็เดี๋ยวพอดีเลยตอนเที่ยงก็พวกเขากินข้าวไปแล้วดูไลฟ์เราไปเขาก็ฟังเพลงตอนกินข้าวไปวันนี้เรามาเอนเตอร์เทนนะคะวงมาหลายยูเลอร์วงมาหลายยูเลอร์คือเรามาเอนเตอร์เทนให้ความสุขกับทุกคนนะคะน้าบอกว่าเรียนภาษาจีนคอร์สแพงไหมไม่แพงจ้ะไหนมาตอบถูกตอบถูกพี่พีเอ็มตอบถูกใช่ไหมคะเย่จื่อด้วยเลยนะคะเย่จื่อนะคะพี่พีเอ็มมีรูปมะพร้าวมาให้เลยเย่จื่อโคโค่โคโค่จะคือโคโคนัทนะคะมะพร้าวคือเย่จื่อโคโค่ไพ่อพูอ่ะไพ่อพูสับปะรดท่านอยู่จะมาช่วยสับปะรดไหนมีใครตอบท่านเลยโคโค่Pineapple mango mango Pineapple นี่เรียกว่าอะไรอ่ะอ้าวไหนตอบสิอ่ะจะมาชัวขอแชร์ไปอีกที่หนึ่งอ่ะไม่ฟังเราซื้อดูสิเขาตอบได้เปล่าตอนนี้ยังอยู่ที่เยจืออยู่ยังอยู่ที่เยจืออีกเหรอเยจือคือมีตอบมาแล้วคนแรกเลย PBM ตอบมาว่าอะไรคะไม่ฟังเราเชื่อโปโลโปโลนะคะโปโลที่แต่ว่าสับปะรดนะคะเก่งมากใครตอบถูกนะคะคลิกไลค์มาเลยให้กับให้แบบว่าคะแนนตัวเองได้เลยนี่มีคนตอบคนหนึ่งแล้วแต่ว่าชาชาเขียนถูกค่ะใช่โปโลตัวละโปโลนะคะโปโลนะคะเก่งมากมีเยสอยู่ตลอดอยู่อินมาด้วยถ้าชื่อเฟิงหลีเฟิงหลีเคยไต้หวันเจ้าจวงเฟิงหลีนะคะที่ไต้หวันก็จะเรียกสับปะรดว่าเฟิงหลีล่ะแต่ว่าที่จีนนะคะจูสตาลูเนอร์ป่าสับปะรดไพ่อเพลเจ้าจวงโปโลโปโลตัวละนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งเมื่อกี้มีคำว่าโคโค่ไพ่พอไพ่พอแมงโก้แมงโก้แมงโก้ตอบแมงโก้มาแล้วแล้วใช่ไหมคะแมงโก้จะชื่อคุณ PBM มังโก้ด้วยเลยนะคะถ้าเราเปลี่ยนไปลองภาษาจีนได้ป่ะโคโค่เปลี่ยนไปยี่จื่อโปโลโปโลมังโก้มังโก้ได้บอกก็ไม่รู้เอาถามเขาดีกว่านะคะนี่คือเป็นท่อนเล็กๆท่อนแรกใช่ไหมคะจะคือ第一个小段对吗好那我们我重听一遍可以吗好从那个你也弹那个尤克里里ทุกคนค่ะเดี๋ยวไม่ฟังเราซึ่งจะร้องเสียวต้วนให้ท่อนแรกที่เราเรียนเมื่อกี้นะพร้อมกันนะเริ่มต้นจากไทกัวไทกัวเริ่มจากไทกัวชิงเชียบัวอินโดนีเซียจนถึงโคโค่ Purple Mango Mango 一二三来泰国、新加坡、印度尼西亚、咖喱、肉骨茶。
ือก็ลูกหมูเก่งมากเย่เหินป้าเหินป้าตามทันเอ่ยทันไหมคะฉิวฮามาหรือว่าฉิวฮานก็อย่าลืมนะคะเตียนจันทร์ส่งตาไอฮ่าฮ่าตาชาให้ยกเฟนชั่นนะคะน่ะพอมีประโยชน์ปุ๊บรีบแชร์เลยนะคะวันนี้สนุกจริงๆนะคะไม่ได้มาแบบนี้บ่อยๆโอ้โหเตียนจันทร์ตาไอเยอะด้วยขอบคุณมากเลยค่ะรวย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 ค่ะอะไรนะคะหมดเลยคำนี้อัดท่อนต่อไปนะคะก็มีคำว่าอะไรบ้างคะซาปาซาปาปาติยาอย่างความเรือลาล่าอ่านะคะซาปาปาติยาอย่างความเรือลาล่าอ่าก็แบบซาปานี่เป็นสถานที่เป็นสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งใจไทยกวดมา不是吧不是不是在泰国是在但是在马来西亚吧哦应该是在马来西亚不清楚哦如果马来西亚的朋友在看我们的直播是不是沙巴是不是在你们可以告诉一下我们沙巴是你们那边的一个旅游景点是的啊然后呢沙巴巴迪亚巴迪亚是是哪里是泰国的吧对是泰国里曼谷公园嗯对对对里曼谷公园คนจีนชอบไปใช่พัทยาะะก็คือพัทยาปาติยาจะซื้อพัทยานะคะพัทยาเออนะคะมีชาปามีปาติยาแล้วก็最后一个是阳光热辣辣阳光เนี่ยก็คือแสงอาทิตย์นะคะแสงอาทิตย์แสงแดดเนี่ยเร่อก็คือร้อนร้อนแล้วใส่คำว่าร้อนไหนร้อนแบบร้อนแบบเผ็ดแปลว่ามันร้อนแล้วมันฮอตมากเลยนะฮอตค่ะร้อนแต่จริงๆมันอาจจะเกี่ยวกับว่าอยากได้เพลงมันเป็นเสียงของการร้องเพลงละ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 ใช่ละละร้อนร้อนละละอะไรเงี้ยแบบร้อนละละเขาก็ใส่คำว่าละละเราก็เลยใส่แบบเป็นตัวจีนไปเป็นละละละเออละละกับละละคล้ายๆกันนะคะใช่ละละก็เย็นละละก็พอดีเนาะนะคะอย่างกวงแสงแดดเย่ออย่างกวงเย่อไงก็คือแบบสวยเราซื้อว่าสวยซาปาซาปาก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่ร้อนแน่ๆเลยพัทยาซาปาปาติยาหยางกวงเร่อละละละนะคะ然后呢下一句是香瓜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 啤酒花风景美又花啊香瓜香瓜是什么水果啊是水果吗是是是是水果啊然后是一种水果มันเป็นแตงอะไรอ่ะแตงหวานเนี่ยเหรอเออแตงหวานคล้ายๆแคนตาลูปเป็นเป็นญาติญาติกันพวกแตงหวานแตงไทยแคนตาลูปเป็นประเภทแตงที่เมืองจีนจะเยอะมากนะคะแต่ถ้าเมืองไทยส่วนเราจะเจอแค่แบบแตงไทยแตงแคนตาลูปใช่ไหมแต่ที่เมืองจีนมันมีหลายสายพันธุ์นะคะรสชาติก็คล้ายๆกันเออนะคะแล้วก็ผีจิ๋วคว้าผีจิ๋วคว้าก็เบียร์เป็นเบียร์ตัวผีจิ๋วนะคะผีจิ๋วก็คือเบียร์แล้วก็มีฟงจิงเมย์รูปค่ะฟงจิงเมย์对ฟงจิง呢就是เป็นวิวใช่ทิวทัศน์เป็นวิวเมย์แปลว่าสวยมากนะคะสวยแบบอยู่ก็คือเหมือนด้วยเมย์ลี่的像一幅画一样ใช่เหมือนภาพเลยเหมือนภาพด้วยเมย์รูปค่ะก็คือแบบสวยเหมือนภาพเมย์ลี่的像一幅画一样ใช่ค่ะถ้าพูดแบบภาษาภาพวาดอะไรเงี้ยสวย对香瓜啤酒花风景美如画นะคะ然后呢夜市下海鲜街泳池旁夜市下夜市呢应该是那个 night market 是吗就是晚上开的那种集会นะคะ很多人可以去逛的那种就是叫夜市นะคะก็เป็นในพลาซ่าแบบนี้เนาะแล้วก็海鲜架海鲜海鲜是什么意思ทะเลทะเลเป็นอาหารทะเลนะคะอาหารเจียเขามีใส่เจียก็น่าจะเป็นแบบว่าเป็นเจียคือเป็นเชลอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นเชลใช่เพราะว่าคนไทยก็แบบจะวางกันอยู่บนไอ้ตรงบนรถเข็นร้านบนตลาดถาดอะไรโชว์ไว้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยว่าตะแกรงตะแกรงก็เลยเรียกว่าไห่เซียนเจียนะคะเออนี่ท่านไห่เซียนเจีย有什么海鲜啊ใช่บนเชลวางไอ้ที่วางพวกอาหารทะเลสดๆอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็什么泳池泳池泳池趴นะคะ泳池ก็คือ游泳的地方ใช่สระว่ายน้ำก็คือสระว่ายน้ำพาร์ตี้พาร์ตี้สนุกสนานโอ้ได้หลายสับหลายแล้วลิงไว้ที่สี่ก็ตู้ตู้อันนั้นเป็นเสียงเป็นเสียงร้องเสียงว่าตู้ตู้ปะเนี่ยอาจจะใช่ก็ได้ตู้ตู้เชอร์อ่ะยาวเอาไงตู้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 ร้องยังไงคะจะมาช่างจะก็จะมาช่างตู้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 
干嘛干嘛呀？啊，嘟嘟嘟嘟，干嘛干嘛呀？ใช่อ๋อไม่รู้เป็นเสียงรถตุ๊กๆอาจจะเป็นรถตุ๊กๆนะคะตุ๊กๆตุ๊กๆเมืองไทยอ่ะแบบปกติถ้ารถสำล้อเนี่ยจะเรียกว่าซันหลุนเชอร์ใช่ป่ะรถสำล้อนี้แบบคนถิ่นเนี่ยว่าซันหลุนเชอร์ว่าซันอีเออซันสามหลุนเนี่ยแปลว่าล้อเชอร์ก็คือรถสำล้อแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบเป็นรถมอเตอร์ไซค์คือเขาเรียกว่ารถสำล้อเครื่องก็จะแบบหมูทัวร์ซันหลุนเชอร์ใช่ป่ะหมูทัวร์มอเตอร์ไงหมูทัวร์ซันหลุนเชอร์แต่จริงๆแล้วคนจีนไม่พูดยาวอะไรขนาดนี้นะพูดแบบนี้เขาไปถึงไหนแล้วอะเออยาวไปเขาจะแบบเป็นรถแบบ就是泰国特有的一种车交通工具就是泰国特有的一种交通工具就是嘟嘟车对吧ใช่一说嘟嘟车就是要来泰国旅游的中国人都知道是吗就是嘟嘟然后必须坐要坐一趟嘟嘟车นะคะเออนี่คือรถตุ๊กตุ๊กอะตุ๊กตุ๊กแล้วก็อะไรนะ干嘛干嘛呀干嘛干嘛干嘛就แบบทำอะไรทำอะไรแล้วจุ่ม干嘛แบบคนจีนจีนแผ่นดินใหญ่ก็ชอบใช้อย่างเงี้ย干嘛干嘛呀เขากำลังทำแบบ你干嘛ตอบนี้ตอบนี้แบบเล่นอุคูเลเล่อยู่เอ้ย美芳你干嘛我在弹琴我在弹琴琴ทำอะไรอยู่เขาบอกว่า你干嘛หรือ你在ถ้า你在พวกเธอกำลังทำอะไรเขาบอกเขากำลังเล่นกีตาร์หรือเล่นอุคูเลเล่พวกตระกูลพวกเป็นที่เป็นเครื่องสายจะเรียกว่าฉินหัวใจฐานฉินนะคะมันเนี่ยแก้หมาแก้หมาอ่ะคือแบบทำอะไรทำอะไรอยู่อ่ะเนาะใช่ทำอะไรทำอะไรอยู่แก้หมาคือทำอะไรนะไม่ใช่ทำไมนะทำอะไรถ้าทำไมต้องพูดยังไงคะเมย์ฟังลาชื่อ什么ทำไมทำไมอ่ะ为什么为什么นะคะ为什么นะคะโอ้你们都是漂亮谢谢ขอบคุณค่ะปาสต้า有人说舒伟说什么舒伟初说沙巴在马来西亚有美丽的海岛，我的故乡哦，是吗？啊，谢谢，给我们新的知识。对，我真的不知道นะคะ。告诉伟初นะคะ，เขาก็มาบอกแล้วว่าซาบานะคะเป็นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซียนะคะ，有美丽的海岛，มันจะมีเกาะนะคะที่งดงามมากเป็นบ้านเกิดของเขาเองค่ะ。谢谢，ขอบคุณมากค่ะ，长知识了นะคะ。ไม่ใช่เพื่อพวกเราได้ความรู้ป๊อปปี้หยางเราซื้อกับไหนฟังเราซื้อก็ได้ความรู้ไปด้วยนะคะมีโอกาสเราจะไป有机会我们也想去沙巴你们那边沙巴去沙巴玩一趟嘟嘟嘟嘟干嘛干嘛呀นี่คือจบตอนหรือยังคะจบของช่วงท่อนแรกไหนลองเอาท่อนนี้ให้ฟังหน่อยสิคะซาปาใช่ไหมคะมาซาปาเพื่อนเพื่อนมาเลเซียมาพร้อมนะคะ一二三ซาปาปาทิยา阳光热辣辣香瓜啤酒和风景美如画夜色下海鲜街有车棚嘟嘟嘟嘟干嘛干嘛呀แล้วไหนขออีกท่อนหนึ่งได้ไหมคะแล้วมาต่อนะคะมาฟังท่อนต่อไปก็จะได้ยินกันบ่อยๆตรงนี้แหละท่อนนี้แหละค่ะคาลิคาลิจิจิอิจาคาลิคาลิลาคาลิคาลิ也是算哦香蕉不过榴莲臭臭飞香蕉哦ชอบท่อนนี้มากท่อนเด็ดท่อนฮุกของเรานะคะเอ้ยแบบท่อนแบบที่มันเป็นท่อนแบบท่อนฮุกแบบเนี้ยภาษาจีนใช้คำว่าอะไรคะเมย์ปังหลาชิว่าอะไรนะว่าอะไรนะเกาชอปูเออใช่ๆอะไรอยู่ปักกิ่ง11ปีให้ดิฉันกระซิบบอกแหมก็คุณเริ่มไม่กระทันหันดิฉันกำลังแอบอวดความรู้ค่ะแอบอวดความรู้ถามเพราะอยากตอบเรียกว่าอะไรนะเมย์ปังหลาชิท่อนฮุกอะท่อนฮุกเกาเฉาตัวเนี่ยค่ะเกาเฉาตัวนี่เว้ยเกาแปลว่าสูงเฉาจริงๆแบบว่าคลื่นเป็นช่วงที่คลื่นสูงที่สุดนะคะซึ่งมันไม่ได้แบบถ้าไม่ใช่น้ำขึ้นน้ำลงอะนะคะเอามาใช้กับในช่วงเพลงเนี่ยหมายถึงว่าท่อนแบบท่อนที่แบบที่มันชอบใส่ดอกจันทร์ชอบที่ชอบใส่ดอกจันทร์ใช่ใช่ลองซ้ำแล้วซ้ำอีกคือทั้งเพลงจำได้แค่ท่อนเดียวคือท่อนนั้นนะเขาเรียกว่าเกาเฉาต้วน因为段的意思是ท่อนท่อนหรือตอนนั่นเองเป็นตอนที่แบบน้ำคลื่น
คลื่นสูงสุดแล้วนะคะทั้งเพลงจำได้อยู่ท่อนเดียวนะคะใช่ไหมใช่คาลีจะชื่อเกาเฉาปูเฟนมาเกาเฉาปูใช่ไหมคาลีเพราะนี่คือเพลงกะหรี่ไงคะใครเพิ่งเข้ามาไม่รู้วันนี้เราสอนเพลงกะหรี่อยู่นะคะเพลงผงกะหรี่นะคะกะหรี่กะหรี่ชิงชิงอิจยากะหรี่คือผงกะหรี่ใช่ไหมผงกะหรี่ผงกะหรี่ค่อยค่อยใส่นิดเดียวก็ชิงชิงแบบว่าเบาๆไงชิงชิงค่อยๆใส่ซอฟต์ๆนะเดี๋ยวลมมันจะแรงไปชิงชิงค่อยๆแบบเติมเข้าไปทีละนิดทีละนิดเพราะว่าใส่เยอะเดี๋ยวเผ็ดไปหรือว่ากลิ่นมันแรงเพราะผงกะหรี่นี่มันไม่จำเป็นต้องเป็นผงกะหรี่สีเหลืองที่ผัดกับปูผัดผงกะหรี่นะกะหรี่เนี่ยเวลาที่ใช้กับอาหารต่างประเทศคือพวกเครื่องแกงอะใช้ได้เลยก็ค่อยใส่ทีละนิดนะกะหรี่กะหรี่ชิงชิงอิจยากาลีกาลีล่าอ๋อกาลีกาลีล่าเพราะว่ากาลีเมืองไทยจะเผ็ดไงกาลีกาลีล่าล่าก็แปลว่าเผ็ดนะคะแล้วใช้อีกตัวนะกาลีกาลีเซียงเจ้ามูกว่าเซียงเจ้ามูกว่าเอามารวมกันด้วยนะคะผงกาลีผงกาลีเซียงเจ้ามูกว่าค่ะเซียงเจ้า是什么意思เรามาดูซิมีใครตอบได้มดถามว่ามาถามว่าพี่กับน้องป่ะคะ对了我们是姐妹谁是姐姐谁是妹妹ใครพี่ใครน้องตอบมาเลยค่ะเนาะ有空两请两位老师来我让拉帮玩玩อ๋อ好啊可以นะคะก้าวเฉาตัวคือทอนหูกใช่แล้วค่ะน้องแอนสวัสดีค่ะพรพัสกุลนะคะเชิญอ่ะเชิญไม่จบตอบมาแล้วกล้วยใช่ใช่พี่ฝนกล้วยแหละนะคะเซียงเจียว就是กล้วย然后有一个是香蕉什么香蕉木瓜香蕉木瓜对木瓜的意思呢就是มะละกอใครเปิดร้านขายอาหารไทยหรือร้านขายส้มตำนะต้องรู้จักนะคะมูกัวเวลาเขาถามจะชื่อสมะบางทีเขาดูไม่ออกนะเพราะคนจีนกินแต่มะละกอสุกใช่ไม่ได้กินมะละกอดิบชิงมูกัวขนาดแค่แบบว่ามะอะไรนะมะม่วงสุกกับมะม่วงดิบยังไม่รู้เลยว่ากินยังไงชิงหมอบอกว่าปอกเปลือกไม่รู้กินปอกเปลือกเรียบร้อยปอกเปลือกแล้วก็เฉาะเฉาะเฉาะกินได้เลยนี่เชียเชียเชียชุกเขยนี่ชุกปากผีปัวเดียวเหรอเขาจะเชียเชียเชียชื่อ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 เหมือนตอนนั้นอะตอนนั้นแบบเพื่อนญี่ปุ่นอะถามว่าปลาดิบทำยังไงเพื่อนญี่ปุ่นบอกว่าซื้อมาสดๆร้านเสร็จแล้วก็เชียร์เลยแล้วก็กินเลย因为小时候中国人不吃没吃过生的或者不习惯他们就不知道哎应该怎么个做法ไม่รู้ทำยังไงนะเหมือนกันเวลาเขาเห็นมะละกอดิบแล้วก็มะม่วงดิบเนี่ยก็งงเฮ้ยทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะอันนี้พูดเล่นกับเพื่อนนะบอกว่าหันอาหารกินอย่างกินคือบางทีเขาไม่รู้อาจจะกินจิ้มอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเขาจะชื่อก็ปอกเปลือกด้วยปวดผีเชียร์ค่ะเชียร์ฉงไข่แล้ว就直接吃就可以了如果你觉得酸可以蘸个酱你觉得没有什么特别的味道你可以蘸点什么皮叫什么呢ไอ้น้ำปลาหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคได้แล้วนะแล้วก็อีกท่อนหนึ่งคือหลิวเหลียนโช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 เพ่ยเซียงฉาต้องเพ่ยเซียงฉาด้วยนะคุณจีก็ต้องเพ่ยเซียงฉาแน่หลิวเหลียนหลิวเหลียน是什么水果呀หลิวเหลียนหลิวเหลียนนี่เป็นอะไรอ่ะนะคะโชโชถามลายนี้เราซื้อจะลบออกไหมคะเราซื้อไม่ลบแต่ไม่รู้ถ้าเพจบุ๊กลบนี่ก็ช่วยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องพยายามเวลาสอนร้องเพลงเนี่ยต้องพยายามมาฟังให้ทันเพราะว่าบางทีนะถ้ามันติดเอานะก็กวนปี้เลยก็ได้อันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวชาร์จแบตก่อนนะแบตหมดนะโอ้โหพลังเราเยอะพลังใช้พลังไปเยอะนะคะวันนี้เดี๋ยวจะชาร์จแบตเราจะอยู่กันอีก10นาทีนะคะเดี๋ยวชาร์จแบตก่อน โอเคมาแล้วชาร์จแบตไปก่อนอ่ะทุเรียนนะคะ对了对了鼓掌鼓掌对鼓掌对了榴莲就是ทุเรียนนะคะแล้วเพื่อนเขาใส่คำว่า榴莲臭臭榴莲臭臭臭臭是什么呀เหม็นเหม็นทุเรียนเหม็นเหม็น但是我觉得不臭呢很香我觉得很香能吃的人就觉得榴莲很香不喜欢榴莲的人就觉得榴莲臭臭的คนไม่ชอบก็ว่ามันเหม็นเนาะ
คนชอบก็โอเคหอมนะคะในนี้คือแบบหลายๆคนชอบบอกว่าทุเรียนเหม็นเขาก็เลยใส่ลงมาในเนื้อเพียงว่าหลิวเหลียนโชว์โชว์นะคะทุเรียนเหม็นโชว์โชว์แล้วทำไงเพราะเหม็นแล้วทำไงเพ่ยเซียงเพ่ยเซียงฉาเซียงโชว์เหอเซียงชาโชว์เหม็นไงเห็นไหมเพลงนี้มันได้ทั้งคำตรงข้ามด้วยฝันอีสือคือโชว์แปลว่าเหม็นเซียงคือหอมเซียงฉาคือ什么呢梅芳老师ก็ชาหอมหอมชาหอมหอมแล้วเพ่ยอ่ะก็ต้องเสิร์ฟคู่กับใช่ป่ะแมทชิ่งกันนะคะคือถ้าทุเรียนเหม็นเนี่ยก็ต้องเสิร์ฟพร้อมกับหรือว่ากินคู่กันกับน้ำชาหอมหอมแต่จริงๆมันก็แบบแกเลียนได้ไหมได้แกเลียนพูดยังไงอ่ะแกเลียนเวลาเลียนนะเลียนเลียนล้วนเลียนนี่แกเลียนไทยนี่เหรอไทยนี่แล้วแกจะมาปังจะพูดสมมติว่าแบบเฮ้ยทุเรียนเลี้ยนไปกินกินน้ำชาแก้เลี้ยนเนี่ยเหมยฟังว่าไงคะถ้าเป็นเหมยฟังจะพูดยังไงแล้วก็หลิวเหลียนชื่อไทนี่เหรอนี่ชื่อตัวแล้วไทนี่เหรอเฮ่อเดียนชาป่ะแค่นี้เนาะมันไม่มีแบบนึกไม่หอมมันไม่แต่ถ้าเกิดว่าเฮ่อเดียนชาชื่อหัวเนี่ยมีนะกินน้ำชาแก้หลอนในสร้างหัวอันนั้นมีนะคะคือบางทีและบางอย่างเนี่ยจะแปลภาษาไทยมันใช่ภาษาไทยมีแต่ประเทศอื่นเขาไม่ได้ใช้เพราะว่าอาหารจีนแต่นี่กับนี่กับปูนี่อะไรเงี้ยมันน่าจะเลี่ยนทุกอย่างฉันเขาก็เลยไม่รู้สึกเลี่ยนว่าเพราะมันเลี่ยนทุกอย่างนะเขาก็เลยแบบไม่ได้กินน้ำชาเพราะแกเลี่ยนเถอะกินน้ำชาเพื่อให้แบบยังไงอย่างเช่นแบบให้มันไม่ร้อนในเพราะไม่ใส่ของเลี่ยนกินเราจะช่างหัวใช่ไหมก็เฮือชาชื่อหัวดื่มชาเพื่อไล่แบบพวกความร้อนในอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีแกเลี่ยนนะคะจะซื้อถ้าอยู่นี่เราเคยเดี๋ยวเช้าป่ะก็อีชื่อเดี๋ยวหัวนะคะก็ประมาณนี้เนาะอ่ะไหนเหม่ฟังเราชื่อเดี๋ยวนะเขามีใครคอมเมนต์มาเพิ่งมาค่ะขอเพลงเฉวียนเมาเจ้าเราซื้อคนสวยร้องเฉวียนเมาเจ้าเพลงอะไรคะอ๋อนี่我们一起学猫叫一起喵喵喵喵เออไหนขอขั้นเพลงหน่อยค่ะเพลงชอบมากวัยเยสิคนเพิ่งจะรู้นะว่าชื่อเฉวียนเมาเจ้าอ่ะไหนเดี๋ยวเหม่ฟังเราชื่อจะร้องเฉวียนเมาเจ้าขั้นรายการเพลงหลิวเหลียนโชว์โชว์ให้ฟังค่ะอ้าวแล้วนี่เขามีท่าด้วยนะมีท่าด้วยอ่ะไปใกล้ๆหน่อยป่ะให้นางชัดๆและให้นางสวยคนเดียวป่ะเขามีท่า我们一起学猫叫一起喵喵喵喵喵在你面前撒个娇哎呦喵喵喵喵喵แล้วไงต่อไม่รู้หรอกไม่เป็น我们一起学猫叫一起喵喵喵喵喵在你面前撒个娇哎呦喵喵喵喵喵我的心脏蹦蹦跳你脸上你的坏笑你不说爱我我就喵喵喵来来唱红的高潮学会了喵喵喵蹦蹦蹦我的心脏蹦蹦跳迷恋哎迷恋上你的坏笑坏笑坏的笑坏笑坏笑音แบบ迷恋啊好吧你不说爱我你不说爱我我就喵喵喵喵喵哎你们可爱了喵喵คนไทยเขาคืนเองคนจีนเขาเมียวเมียวเมียวอย่าเพิ่งคนไทยแต่เพลงนี้หรือเปล่าใช่ป่ะคะใช่เพลงนี้ไหมฮิตอยู่ใช่ค่ะในใหม่ไทยเห็นเพียบเลยนะต้องไปดูใช่แล้วเขามีท่าอะไรประกอบว่าเดี๋ยวต้องไปเรียนหน่อยถ้าใครชอบนะคะก็เดี๋ยวให้ใหม่ฟังเราซื้อมาสอนเขาเป็นสายเอนเตอร์เทนเขาสายแบบเล่นพวกกีเล่นกีตาร์เล่นอุคูเลเล่อะไรอย่างเงี้ยไงอันนี้สายวิชาการนะบ้านหนึ่งเนี่ยมันจะมีคนที่แบบวิชาการทั้งหมดนะบ้านมันจะเครียดไงอันนี้ก็สายวิชาการเรียนก็เรียนไปค่ะอันนี้ก็ทำไปทำอะไรไปนะไปเรื่อยตอนนี้แบบไปเรื่อยเวลาเครียดใช่ไหมก็ฟังเขาร้องเพลงนะไอ้นี่เขาเครียดไม่แบบคือชีวิตไม่มีอะไรใช่ไหมก็ฟังอะไรที่เป็นวิชาการใส่เข้าไปในสมองหน่อยโอ้ก็จะอยู่ก็ได้แค่ได้ผู้ปู่ด้วยถ้าเกิดว่าทั้งสองคนมีแต่ความรู้เข้าได้นะถ้าทั้งคนแบบเครียดแบบมีความรู้แน่นทั้งคู่นะอยู่ด้วยกันนะคะมันก็จะเครียดเกินไปอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ได้นะชอบมากๆเพลงนี้น่ารักเดี๋ยวไว้มาสอนต่อวัวเสียงชิงเคอร์หนีชื่อบ้านเขยีมาจ้านะคราวนี้นะคะของอยู่ห้องนู้นของอยู่ห้องนู้นย้ายหมดเลยนี่อยู่ในห้องนี่อยู่ในห้องเขาเล่นน้ำเสร็จแล้วไงก็มาหาของไม่เจอเราย้ายของออกไปเพื่อการนี้โดยเฉพาะค่ะ
เดี๋ยวนะโอเคยื่นเล่นไทยเดี๋ยวไว้แล้วสินะคะเดี๋ยวจะลองให้ฟังดีเป็นไหมไม่มีโน้ตไม่มีโน้ตค่ะไม่มีโน้ตใช่มีมือถือไหมอ๋อไม่ได้มือถือไม่แต่ไม่เป็นไรเสิร์ชเถิดได้เดี๋ยวเอาเพลงนี้ให้จบก่อนเพลงกะหรี่ใช่ยังไม่จบยังไหนท่อนนึงค่ะกะหรี่ยังไม่จบเลยนะจะไปเพลงอื่นแล้วเหรออย่างเงี้ยผิดเป้าแล้วเรียนไม่สำเร็จนะมันต้องเรียนทีละอย่างป๊อปปี้หาวซื้อบอกหลายทีแล้วนะให้เรียนทีละอย่างถ้าเรียนหลายๆอย่างมันก็มั่วอย่างเงี้ยนะคะใจร้อนไงแอบวอกแวกได้แต่ว่าก็ต้องกลับมาที่เป้าหมายของเราก่อนนะคะพอเป้าหมายนี้เสร็จแล้วเราก็ค่อยไปวอกแวกต่อได้ค่ะมันถึงจะสำเร็จเป็นเรื่องๆนะคะต่อจ้ะเมื่อกี้ถึงตอนที่กะหรี่อ๋อนี่อันนี้น่าสนใจชอบเนี่ยมันมีคำศัพท์ที่เพื่อนๆน่าจะได้ใช้ใช่เพราะเกี่ยวกับสิ่งของของเมืองไทยเห็นกันทุกวันเลยท่อนสุดท้ายสนุกนี่คำศัพท์สนุกมากอ่ะมาเลยไม่ฟังเราสิ1 2 3ท่อนสุดท้ายนะคะเจสวาคาลีคาลีโมโตพีคาเขาบอกคาลีคาลีก็คือกาลีกาลีใช่ไหมคะมันจะมีศัพท์ที่น่าสนใจคือหมอทัวพีคานะซึ่งหมอทัวก็คือมอเตอร์ไซค์ชามาจากคำเดียวกันคือหมอทัวเชิงนะคะรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์นะคะหมอทัวแล้วก็จะมีคำว่าพีคาเจ้าก็พีคาชื่อ pick up ค่ะอ๋อจุดชื่อ pick up นะคะมันหมายถึง pick up เป็นศัพท์เรียนเสียงใช่ไหมเรียนเสียงค่ะศัพท์เรียนเสียง pick up ก็คือพีคา中国有皮卡吗很少很少见很少见คือเจอมีแต่ว่าเจอน้อยมากเห็นเฉาว่าน้อยมากแล้วเจียนก็คือเจอเห็นเฉาเจียนนะคะสอนกันมาเพิ่มอีกนึงละกันจะได้ดูลายเส้นเองมีสาระก็คือวิชาการมาแล้วค่ะเห็นเฉานะคะบวกเวิร์บตัวไหนนะคะบวกคำกริยาก็เป็นการบอกว่าทำสิ่งนั้นน้อยมากอย่างเช่นเห็นเฉาเจียนแปลว่าเห็นน้อยมากค่ะพบเจอน้อยมากหรือเช่นเห็นเฉาชื่อกินน้อยมากกินน้อยมากhen xiao shuo ก็พูดน้อยค่ะ很少说英语ยังมาถามอังกฤษเขาสิคะใช่很少说英语คือพูดภาษาอังกฤษน้อยมากใช่ค่ะ还有很少唱什么意思ก็ร้องน้อยมากร้องน้อยมาก还有比如说很少喝啤酒ก็ดื่มเบียร์น้อยมากค่ะคันดอลไม่เหรอเนี่ยคือ很少บวก verb อะไรก็ได้ก็จะเป็นการบอกว่าทำสิ่งนั้นน้อยมากๆนะคะคราวนี้เราไปต่อนะคะเมื่อกี้ถึงหมูทัวร์ก็คือมาจากคำว่าหมูทัวร์เชอร์คือรถมอเตอร์ไซค์ส่วนคำว่านั่นก็สมมติพีค่ะคือ pick up ใช่ไหมคะแล้วเขาก็ร้องต่อว่ากาลีกาลียาใช่ไหมคะเปลี่ยนล่าเป็นยามั่งละนะคะร้านต่อมาก็คือGali Gali也是酒吧夜市夜市夜市นะคะเป็นคำที่มิกกี้ก็เจอไปแล้ว夜市เป็นคำที่เจอบ่อยมากนะคะเวลาที่มาเที่ยวเมืองไทยจะต้องไป夜市因为夜市的意思是ไนท์พลาซ่านะคะไนท์เป็นตลาดนัดตอนกลางคืนคือ夜市แล้วก็มีคำว่า酒吧จูบาคืออะไรคะบาร์เป็นบาร์เป็นบาร์นะคะเป็นบาร์คือสถานที่ไว้สำหรับดื่มเหล้านั่นเองเนาะแล้วก็มีไงต่อคะเร่อฉิงเปิ้นฟางหัวล่าล่านะคะเร่อฉิงเร่อฉิงจริงมันเป็นแบบความอบอุ่นสนุกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเปิ้นฟางนี่คือแบบปล่อยเต็มที่นะคะเร่อฉิงเปิ้นฟางคือเหมือนกับมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยออกมาให้มันเต็มที่หัวล่าล่านี่คือสมมติเสอก็เป็นสมมติว่าเปิ้นฟางก็หัวก็แบบไฟลุกโชนร้อนๆแล้วฮอตๆอะค่ะคืออารมณ์แบบว่าเหมือนกับสนุกให้มันเต็มที่อ่ะพูดง่ายๆนะคะในเมื่อเที่ยวก็สนุกให้มันเต็มที่นั่นเองนะคะโอเคตาจ้าตรงเลยไหมหยอกนี่ครบหมดทุกท่อนละค่ะแล้วเพลงมันก็จะวนไปเรื่อยๆ เพลงนี้มาจากละครที่เมืองจีนนะคะก็มีละครนี้ก็ฮิตมากเขาทำถึง2ภาคเลยแล้วภาคที่2เนี่ยภาคแรกดังมากเลยแล้วพอภาคที่2ปุ๊บเขาก็เลยมาถ่ายช่วงเปิดต้นละครนะคะเขาก็มาถ่ายทำที่เมืองไทยฉะนั้นก็เลยเขาก็เลยแต่งเพลงนี้เกี่ยวกับเมืองไทยมาฉะนั้นเพลงนี้ก็ดังอยู่ที่เมืองจีนชื่อละครว่าฮวนเล่อซ่งฮ
วนเลอซงวนเลอค่ะวนเลอซงมีอีมีเอมีสองภาคค่ะสนุกอ่ะชื่อเรื่องอะไรนะคะควนเลอซงควนเลอซงนะคะชื่อละครว่าควนเลอซงนะคะก็เดี๋ยวจบไลฟ์แล้วเดี๋ยวเราซื้อก็จะไปเดี๋ยวโพสให้ละกันว่ามันมาจากหนังเป็นหนังละครเป็นละครค่ะชื่อ电视剧电视剧อ๋อ不是电影是电视剧แต่นี่อยู่ภาค2ของควนเลอซง2นี่คือภาค2เพลงนี้นะควนเลอซง2แปลว่ามีอีแล้วมี2อันนี้ของควนเลอซง2นะคะเป็นเพลงยังไงคะจูตาชื่ออะไรอย่างเงี้ยเหรอชาชื่อค่ะชาชื่อชาชื่อนะคะเป็นเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์เพลงประกอบเพลงประกอบเพลงประกอบละครนะคะเดซจูชาชื่อนะคะสนุกเรื่องนี้ก็สนุกค่ะนี่อ๋อนี่ควันเลอร์ซงใช่ชาชื่อนะค่ะชื่อเพลงคาลีคาลีชื่อคาลีคาลีนะคะก็ยาวประมาณสัก2นาทีนะคะเออเนาะอ่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเออพร้อมแล้วอะไรเหมือนกันมากคะสวยเหมือนกันมากหรือเปล่า อ่ะเรามาฟังกันอีกรอบหนึ่งนะอ้าวลองกันอีกรอบเดี๋ยวจะไปแล้วนะพร้อมกันนะคะมาลองกันนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะ1 2 3 4โอเคอ้าววันนี้พี่ฝนยังต้องไปทำงานอีกเหรอคะอืมไปทำก่อนได้นะนะคะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะนี่วันนี้นะคะเป็นวันที่เขาเรียกว่าป๊อปปี้อย่างเราชื่อเนี่ยจะมีโปรโมชั่นเหรอโปรโมชั่นใช่โปรโมชั่นสำหรับคนมาฟังเพลงใช่ไหมคะใช่โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนมาฟังเพลงนะคะใครที่มาฟังเพลงในวันนี้นะคะใครที่มาฟังเพลงในวันนี้นะคะก็เอาโปรอะไรดีเนี่ยมีโปรอะไรหนักๆคะโปรอะไรหนักๆเหรอคะโปรอะไรหนักๆเนี่ยโปรนี้หนักอยู่แล้วนะซึ่งคนหลายคนรู้อยู่แล้วนะคะราคาเบาๆนี่ค่ะสำหรับความรู้เยอะๆนี่สำหรับคนที่อยากเรียนคอร์สออนไลน์กับป๊อปปี้อย่างเราซื้อนะคะเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนถูกต้องเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนนะคะสำหรับคนที่จะเรียนตอนนี้เนี่ยป๊อปปี้มีคอร์สที่กำลังโปรโมชั่นแบบแรงมากนะคะคือคอร์สฟังพูดอ่านเขียนเก่งภาษาจีนเลเวล1ตอนนี้มีเลเวล2จะออกแล้วด้วยนะคะกำลังรับสมัครอยู่จะเรียนพร้อมกันวันที่1กันยายนแต่เลเวล1นี้สมัครแล้วเรียนได้เลยนะคอร์สเนี่ยราคาเต็มที่ 3,600 บาทนะคะ 3,600 บาทนะ 3,000 กว่าแต่ว่าสำหรับคนที่ดูไลฟ์นี้นะคะเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นใครที่ดูไลฟ์นี้นะคะรีบถ่ายภาพรีบถ่ายภาพนี้ถ่ายภาพนี้แล้วก็ส่งไปที่ 1,000 บาท inbox นะคะเหลือเพียงเท่าไหร่นะคะเมย์ฟังเราเชิญ 1,000 ไทจู 1,000 ได้ตลอดชีพนะจงเซิน 1,000 块钱จงเซิน对จงเซิน学习哪里有เจอกันไปจนตายค่ะนะคะก็ใครนะคะที่แบบอยากจะอ่านออกเขียนได้เนี่ยเราจะได้อ่านเนื้อเพลงได้เนี่ยอ่านเนื้อเพลงศึกษาเองเราจะได้รู้อารมณ์ของเพลงเป็นยังไงความหมายเป็นอะไรนะคะก็มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันได้และถ้าเกิดว่าใครยังไม่แน่ใจว่าเอ้ยมันเหมาะกับเราหรือเปล่าสามารถส่งอินบ็อกซ์นะคะส่งข้อความไปขอรายละเอียดได้ในข้อความได้เลยซึ่งเราจะมีให้รายละเอียดคอร์สว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างรวมถึงมีคลิปทดลองเรียนให้กับพวกเราด้วยนะนะคะรีบสมัครเข้ามานะคะก่อนที่นั่งจะเต็มนะคะก่อนที่นั่งจะเต็มนะอีเชียนไทจูอรีนะคะต
ลอดชีวิตด้วยค่ะพี่อภิชาติบอกใช่ครับเรียนสนุกจริงครับพี่อยู่ในคอร์สนี่มีใช่ไหมขอบคุณมากค่ะโอเคระพีเพอนะคะระพีเราจะอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยถ้าอ่านผิดขอโทษนะคะสมัครค่ะได้เลยได้เลยใช่ไอแพดเราซื้อกับข้าวเราจะเห็นแล้วแหละแต่ก็เอาเป็นว่าทุกคนรู้ว่ามันเป็นแบบคอร์สนี้ละกันเพราะว่าคอร์สนี้โปรโมทมากเพราะว่าอยากให้พวกเราอะค่ะเก่งทุกทักษะไม่ว่าจะเป็นฟังพูดอ่านหรือเขียนเพราะว่าถ้าเราสื่อสารได้อย่างเดียวเนี่ยเวลาที่เราไปเห็นตัวหนังสือเห็นป้ายอ่านไม่ออกบางทีเขาไม่ได้หลอกเราแต่ตัวเราเองอ่านไม่ออกไงเขาก็เขียนอยู่แล้วว่ามันเป็นแบบนั้นแต่เราอ่านไม่ออกเองเราเลยบอกว่าเขาหลอกเราแต่พอเขาชี้ดูก็นี่เขียนไว้หมดแล้วแต่เราไม่อ่านอ่ะเราอ่านไม่ออกเราอาจจะมองแล้วแต่เราอ่านไม่ออกก็เลยผ่านไปนะเพราะฉะนั้นซื้อจึงบอกว่าถ้าเราเนี่ยอยากคิดว่าต่อไปเราจะเรียนมหาลัยที่เมืองจีนเราอยากจะไปสอบ HSK มันต้องอ่านตัวจีนได้ใช่ป่ะจำเป็นมากๆก็จำเป็นค่ะพินอินเนี่ยมันเป็นแค่ช่วงแรกที่แบบเราเรียนเพื่อให้ออกเสียงให้ชัดเจนรู้หลักของการออกเสียงเพื่อที่จะพูดชัดเจนแล้วก็ฟังคนจีนได้ง่ายขึ้นเพราะเราจะรู้ว่าเขาพูดมาเนี่ยมันเดาได้ว่ามันเป็นเสียงอะไรเสียงอะไรแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วสุดท้ายต้องได้ภาษาตัวอักษรต้องได้ตัวอักษรต้องอ่านได้ติดต่อทาง WeChatไม่ได้คุยคุณบางทีคุยพินอินกับคนจีนคนจีนก็ไม่รู้เรื่องนะยิ่งใหญ่เกินคนทางใต้เลยนะคะเขาจะไม่รู้เรื่องพินอินเพราะฉะนั้นทางที่ดีอย่างน้อยเนี่ยเราอาจจะเขียนไม่ได้แต่เราอ่านออกพออ่านออกมันจะทำให้เราเลือกคำที่อยู่ในคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์จีนได้ว่าจะเอาคำไหนพินอินก็มีประโยชน์กับแป้นพิมพ์ก็ใช่ค่ะเออจริงๆแล้วตัวอักษรตัวหนังสือพอพิมพ์เสร็จแล้วมันก็ต้องมีให้เลือกตัวอักษรใช่ไหมว่ามันเป็นตัวไหนอันเนี้ยใช่ค่ะพิมพ์เสร็จก็จะมีตัวออกมาหลายๆตัวที่เสียงเดียวกันอย่างเงี้ยใช่เราก็ต้องรู้ตัวอักษรว่าเป็นตัวไหนถึงจะพิมพ์ออกมาได้ใช่ๆอย่างคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆเนี่ยก็อยากจะให้ลูกเรียนจีนได้อย่างเงี้ยจริงๆแบบเราเรียนก่อนนะคะแล้วเราสอนลูกค่อยๆใส่เข้าไปให้เขาทีละนิดไงเรารู้แค่ไหนเราก็สอนลูกแค่นั้นแต่เราจะเรียนได้เร็วกว่าลูกนะคะปกติแล้วเนี่ยผู้ใหญ่จะมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์การจำได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจำแล้วเราค่อยๆถ่ายเทปนะเขาเรียกว่าถ่ายทอดให้ลูกแล้วเวลาที่ลูกโตแล้วไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะเรียนได้เร็วกว่าเพื่อนเพราะมันเหมือนแบบมันมีฝังใจมาก่อนเนี่ยมันเกิดความทรงจำว่าเออเคยเรียนอย่างนี้อย่างนี้ได้ยินอะไรมาพอแบบไปเรียนแล้วเขามั่นใจเขาก็จะรู้สึกว่าสนุกกับการเรียนด้วยแล้วคุณครูก็จะรักและเอ็นดูเขาแล้วเขาก็เป็นฮีโร่ของเพื่อนๆในห้องเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะได้เหมือนกันแต่อาจจะช้ากว่าแต่เขาได้เร็วกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะลงค่ะแล้วถ้าลงก่อนเนี่ยไว้สมัครเรียนไว้ก่อนได้ไหมได้คือสมัครแล้วเนี่ยจะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่หมดอายุไงจะว่างมาเรียนเดือนหน้าเดือนหน้าก็มาก็ได้หรือว่าอีก2เดือนค่อยเรียนก็ได้แบบนี้ค่ะคือมันเรียนได้ตลอดเวลาแล้วเราสามารถที่จะควบคุมเวลาการเรียนได้อย่างวันนี้ว่าง15นาทีก็เรียน15นาทีวันนี้ว่างชั่วโมงหนึ่งก็เรียนชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่ช้าเร็วไม่สำคัญไม่ต้องไปสนใจคนแบบคิดว่าถ้าเราเรียนในห้องอ่ะเราจะต้องแบบดูว่าคนในห้องเฮ้ยเร็วช้ามันก็ต้องไปพร้อมๆกันจะเร็วจะช้าเขาไม่สนแต่มันก็ต้องไปตามเวลาที่กำหนดไว้อย่างเช่น20ชั่วโมงจบคอร์สก็20หมดจบปุ๊บแยกย้ายจะลงซ้ำหรือจะลงต่อก็ได้แต่นี่ไม่ถึงแม้จะเป็น20ชั่วโมงก็จริงแต่ว่าเราเรียนได้เรื่อยๆนะคะดูซ้ำอีกรอบได้ใช่ไหมคะหนูไม่บอกอินบ็อกซ์โปรไปแล้วค่ะเราแอดมินของเราทีมงานเราไปว่ายน้ำกันอยู่ส่วนแม่ทีมนะคะก็คือคนดูแลคอร์สเนี่ยนะคะก็มานั่งไลฟ์อยู่ก็เลยไม่มีคนตอบนะคะตอนนี้เขาว่ายน้ำเสร็จหมดแล้วไปอาบน้ำกันอยู่ก็ต้องรอนิดนึงนะคะก็บอกวันนี้หยุด4วันมาเที่ยวไงคะเนาะรอนิดนึงนะจ๊ะมีอะไรอีกไหมมีใครสงสัยก็สอบถามเข้ามาว่าเราพอมีหนังสือให้ไหมคะเราซื้อคอร์สนี้สามารถเหลือแค่พันหนึ่งเองนะจาก 3,600 ลดไป 2,600 นี่คือแบบสุดๆแล้วนะเราซื้อจะไม่ให้ลดก็ได้นะเราซื้อก็ได้เต็มๆอีก 2,600 ไปเที่ยวเลยนะแต่อยากให้พวกเราเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจัดโปรนี้ให้ส่วนหนังสือเนี่ยถ้าใครไม่อยากจดเองนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้คือโอนเพิ่มอีก350บาทแค่นี้ก็ได้หนังสือไปหนังสือเรียนได้3คอร์สโอ้โหเลเวล1 2หนังสือหนามากเล่มนี้หนามากแล้วก็แบบฝึกหัดเยอะนะคะเลเวล1เนี่ยมี6บทแล้วก็มี12บทย่อยมีแบบฝึกหัดเยอะมากนะคะคือก็ที่สุดแล้วอ่ะไปลองเรียนกันได้แน่นอนได้แน่นอนได้แน่นอนนะคะ
ยกกี้บอกว่าวนดูหลายๆรอบค่ะฝึกพูดกับลูกวันละประโยคน้องฟังเข้าใจนะคะอันนี้คือประสบการณ์จริงของพี่ยกกี้นะคะอืมเย้ ตบมือให้เกมินี่บอกว่าฟังพูดอ่านเขียนเก่ง1ราคานี้ถูกมากๆคุ้มใครยังไม่ลงรีบเลยค่ะเพราะตอนนี้ราคาเพราะตอนเรียนราคาแพงกว่านี้คอร์สได้ดีจริงประสบการณ์ตรงไม่ใช่หน้าม้าค่ะขอบคุณมากใช่ใช่ตอนนั้นคือคอร์สนี้จริงๆนะเราซื้อไม่เคยแบบเอามาโปรแบบเหลือ1,000จริงๆนะคอร์สนี้นะใจแข็งมากเปิดมา9เดือนแล้วคอร์สนี้ทีมงานบอกว่าเราซื้อทำไมโปรทุกคอร์สไม่โปรคอร์สนี้คือแบบมันเหมือนรู้สึกว่าคอร์สนี้ตั้งใจทำมากแล้วมันแบบมันเหนื่อยไงพอมันเหนื่อยแบบมันเหนื่อยกับการทำคือไม่ได้เหนื่อยแบบเพราะว่าเรียกว่าอะไรนะเหนื่อยเพราะว่าแบบทำงานหนักเลยอย่างเงี้ยแต่มันเหนื่อยเพราะว่ารายละเอียดในคอร์สมันเยอะนะคะมันเยอะมากแล้วมันยิบ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 ไปหมดเลยอ่ะโอ้ยิบไปหมดเลยอ่ะก็เลยแบบตั้งใจก็เลยแบบไม่เอาอ่ะไม่โหลดอ่ะเพราะว่าเหนื่อยมากนะจะลดรายได้ไงมันแบบคุ้มสุดยอดแล้วอ่ะยังว่าจะเพิ่มราคาอีกนะคราวนี้แบบแต่พอเดือนนี้วันแม่เราซื้อพูดไปแล้วหลายรอบว่าเดือนวันแม่อยากจะทำอะไรให้กับหลายๆคนนะคะเป็นประโยชน์กับประเทศเราเป็นประโยชน์กับคนไทยเราอย่างเงี้ยก็เลยโปรไปเลยแล้วก็พวกเรามาเรียนว่าถ้าเราเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นที่ดีเริ่มต้นที่ถูกต้องใช่ไหมแล้วชอบขึ้นมามันจะได้ต่อยอดได้ไม่อยากให้ไปเจอแบบบางทีเจอแบบแล้วไม่ตรงใจบางทีเรียนกับบางใครแล้วก็แล้วแต่นะเราก็ไม่รู้ว่ากับใครแต่บางทีหรือเรียนเองอ่ะพอเราตอนแรกเราอยากเรียนใจแบบฮึกเหิมอยากเรียนมากแต่พอเรียนเข้าไปปุ๊บแบบไม่เจอคนโค้ชที่ดีไงแล้วมันจะก็สำคัญใช่แล้วมันจะหลุดออกไปเลยนะเพราะรู้สึกว่ามันยากมันไม่อยากเรียนไงไม่ยากเพราะเราซื้อป๊อปปี้มั่นใจไงว่าอันนี้มั่นใจว่าถ้าเรียนกับเรานี่ไม่มีทางหลุดไปไม่มีทางหลุดออกจากจักรวาลแน่นอนยังไงต้องอยู่ในจักรวาลภาษาจีนยังไงก็ต้องอยู่ในวงการภาษาจีนอีกแน่นอนเพราะว่ามันสนุกแล้วมันเข้าใจเราใช้ได้จริงเราจะได้แบบอยากให้ทุกคนได้ลองมาเรียนรู้กันนะคะแต่ถ้าเกิดใครนะคะบอกว่าเราซื้อขายังไม่พร้อมจะลงเรียนเลยค่ะเนาะหนูจะเอาเงินไปซื้อนู่นนั่นนี่ก่อนไม่เป็นไรคอร์สนี้สมัครเมื่อไหร่ก็ได้หนูเรียนฟรีหน้าเพจไม่ลงคอร์สนะคะเงินไม่พอไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องลงเรียนฟรีหน้าเพจได้ทุกวันนะคะมาขอก็ได้บอกเราซื้อขาหนูขอคลิปเรียนฟรีหน้าเพจได้ไหมเราซื้อมีลิงก์รวมเรียนฟรี300กว่าคลิปนะคะส่งให้พวกเรา300กว่าคลิปใช่ไปเรียนฟรีก่อนได้เลย300กว่าคลิปนี้ก็ได้ความรู้เยอะนะคะเนาะไม่ต้องซีเรียสคือใครไม่พร้อมก็เรียนฟรีหน้าเพจใครพร้อมคืออยากจะเรียนแบบจริงจังไปเลยนะคะแล้วก็สนุกสนานได้จริงคือเรียนเป็นระบบก็เข้าคอร์สนะคะเหมือนแบบเขาเรียกว่าติวพิเศษไงติวพิเศษใช่ได้เหมือนแบบไปฝึกกับโค้ชอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราสื่อสอนแน่นทุกคอร์สและพี่เพื่อนบอกว่าถูกเวอร์แต่คุณภาพเหมือนเดิมนะคุณภาพยังเหมือนเดิมนะคะเป็นไงเคอร์โซ่แล้วเดี๋ยวจะได้จิ๋วแล้ว有没有水啊谢谢哦ได้ปนางจะตายค่ะนางจะตายแล้วนะคะร้องเพลงเจ้าเสียลิงกะลิสงสัยจะเผ็ดไปนะคะเพลงกะลิลาลาอะไรล่ะโอเคนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากนะคะโอเคเขาชวนเจนเดียร์แม่หนุ่ยหลายชิงไม่เจ้าหรอป่าโอเคง่ายกว่าเรียนที่อื่นโอเคนะคะขอบคุณค่ะโยกี้บอกว่าเราซื้อสอนเข้าใจง่ายแกะทุกคำจำฝังใจอุ้ยชอบคำนี้แกะทุกคำจำฝังใจโอ้ยคำเด็ดคำเด็ดแล้วก็วราพรน้องวราพรบอกว่าน่ารักน่าเรียนมากมากค่ะเราซื้อเป็นผู้แบ่งปันจริงๆค่ะโชคดีจังค่ะได้พบกับเราซื้อที่น่ารักเนาะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่แบบเราได้มาเจอกันเนาะแล้วเมย์ฟังเราชื่อว่ามีอะไรพิเศษจะมามอบให้มาหลังแบบในไลฟ์ต่อไปบ้างไหมมีโครงการจะมาอีกไหมมีค่ะมีค่ะก็เดี๋ยวรอต้าเจียนะคะก็ดูว่าใครอยากได้เพลงอะไรเดี๋ยวจะมาดีๆติ๊ง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 ลองไปด้วยได้ค่ะได้นะคะชอบไลน์นี้ใช่ไหมเอาไว้ก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบได้มาไลฟ์แบบสบายๆนะคะเดี๋ยวพอเราซื้อกลับกรุงเทพก็คงจะไลฟ์แบบจริงจังมีสกรีนข้างหลังเหมือนเดิมงั้นเดี๋ยวถ้าชอบนะคะก็สามารถฝากข้อความมาไว้ได้เลยนะคะคอมเมนต์ผิงจ้าผิงรุ่นได้เลยว่าอยากจะ
ร้องเพลงอะไรเดี๋ยวให้ไมฟังเซอร์คลีฝึกเมาเมาอะไรนะเสือเมาเจ้าอะไรนั่นก็ว่าไม่อีชิเสือเมาเจ้าหรือเปล่าคะเมียวเมียวเมียวเอออันนี้อาจจะได้ตอนช่วงเกาเฉาอะแบบมาเล่นกันตอนช่วงเกาเฉาได้นะคะแบบตัวสั้นๆอะไรเงี้ยช่วงทอนทุกใช่ไหมคะเออเอาช่วงเกาเฉาตัวก็ได้เนาะมาสอนนิดๆหน่อยๆเนาะอืมเนาะงั้นเดี๋ยววันสองวันนี้ฝึกนะได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเลยได้ปะได้หนูเร็วค่ะเร็วค่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไว้พรุ่งนี้เรามาเจอกันในเพลงอะไรคะเสือเมาเจ้าแปลว่าเรียนแบบแมวร้องค่ะอ๋อเรียนแบบแมวร้องพรุ่งนี้เราเจอกันเพลงเสือเมาเจ้าเรียนอะไรนะเรียนแบบเรียนแบบที่สมมุติฝั่งนะจงอ่ะเสือคือการเรียนแบบนอกจากเสือคำนี้นอกจากว่าเรียนแล้วยังแปลว่าเรียนแบบได้ด้วยใช่ไหมเรียนแบบแมวร้องแมวร้องเมียวเมียวเมียวใครนะคะวันนี้อยากจะกลับไปเตรียมตัวเพลงนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะมา vs กับป๊อปปี้ยังแอนเมย์ฟังเราซื้อนะคะวันนี้ไปเซิร์ชคำว่าเสือเมาเจ้าก่อนไปฝึกก่อนไปเปิด YouTube ดูก่อนแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันค่ะโอเคเย้ขอบคุณใหม่ฟังเราซื้อมากๆเลยนะคะเนาะขอบคุณนะคะทุกคนค่ะช่วยฝากขอบคุณใหม่ฟังเราซื้อด้วยนะเดี๋ยวเขาไม่มามาเดี๋ยวเขาเรียกลูกไม่มาเรียกลูกพรุ่งนี้เจอกันค่ะวันนี้เราซื้อไม่ไลน์กลางคืนแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวเย็นนี้มีนัดกับครอบครัวเนาะโอเคขอบคุณมากค่ะเชเชดาจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ